รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเราเสร็จงานดึกกันวันนี้เราเสร็จงาน5ทุ่มกว่าแล้วก็เลยแบบว่าหาเรื่องไปแดกเหล้าจะได้มีคลิปมาไปทำคลิปไปทำคลิปจะได้มีคลิปมาให้เขาดูไงวันนี้ก็เป็นอีดอกบอกไม่เมา EP 5นะ EP 5วันนี้เราไปที่ไหนกันครับร้านเสือสนุกดีไหมได้อยู่ร้านแบบฟิลแบบนั่งชิลนะนั่งชิลร้านเพื่อนกูอันนี้ที่เนี่ยขึ้นชื่อเลยผมไปมาหลายที่เนี่ยอาหารเขาอร่อยแล้วโลเคชั่นร้านอยู่ตรงไหนโลเคชั่นร้านนี่ก่อนถึงโรงเรียนอุดมเส้นข้างคลองอยู่ถ้าเกิดเอาง่ายๆก็อยู่หลังอะคูสติกเลยดีกว่าอยู่หลังอะคูสติกถ้าใครรู้จักอะคูสติกเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังอะอยู่ข้างหลังพิงค์รีสอร์ท3เอากูให้อีกแต่ว่าเราไปดึกเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ายังมีวงเล่นอยู่หรือเปล่านะแต่ปกติเนี่ยเขาจะมีวงเล่น2ช่วง3ช่วง2ช่วงมั้งรู้สึกไม่แน่ใจแต่วงเล่นดีวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเราก็ไม่มีสปอนเซอร์จ่ายตังกันเองนะรอบนี้ใครที่แบบว่าอยากสักอยากเจาะอยากเพ้นอยากแก้ไขลายสักเหมือนในข่าวใครที่แบบว่าไปดูข่าวมาแล้วเฮ้ยราคาพันต้นๆกับลายสักที่แบบติดตัวอยู่บนตัวคุณแล้วมันไม่สวยอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่ามันโอเคกับคุณเนี่ยเรื่องความสวยเราโทษกันไม่ได้นะถ้ามันโอเคคุณก็ทำไปแต่ถ้าเกิดอยากได้งานที่ดีจริงๆมาร้านเราอินดี้แท็ตทูงานรับประกันนะฮะทำด้วยช่างที่มีฝีมือนะใครที่กดซับช่องเราแล้วมาสักร้านเราเนี่ยเดี๋ยวเราลดให้อีก 20% ใจถึงนะฮะลดเฉพาะคนที่มาเจาะกับมาสักเนาะเพ้นไม่ได้ลดเพราะเพ้นถูกมากเพ้นร้านผมเนี่ยเริ่มที่40บาทไปจนถึงประมาณ 5-600 แล้วแต่ลายโลเคชั่นร้านเรานะอินดี้แทททูอยู่ที่3แยกคลองเรียน2นะฮะตรงหน้าโรงแรมเจ้าพยาแกลนใช่หาง่ายมากง่ายมากถนนที่จอดรถลึบลับร้านเปิดเที่ยงจริงๆติดไว้11โมงแหละแต่ว่าน้องมันมาเปิดร้านไม่เคยทันก็เลยต้องเปิดเที่ยงนะฮะเปิดเที่ยงปิด4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งมาถึงกันแล้วมันจะตะโคกกับเหี้ยอะไรเนี่ยพูดดีๆก็ได้มันจะได้ตื่นเต้นมันจะได้ตื่นเต้นพูดดีๆมันจะได้ตื่นเต้นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ร้านเสือสนุกเสือสนุกอย่างดีก็ถูกแล้วแหละก็ถูกแล้วเสือสนุกเฮ้ยบรรยากาศดีโปร่งๆมีต้นมงต้นไม้ก็โอเคนะบรรยากาศร้านก็สว่างดีแสงสวยดีแสงสวยดีแบบเบาๆสุกเสาเนี่ยคนแน่นใครจะมาก็แนะนำเดี๋ยวทิ้งลิงก์จองตรงไว้ให้ลืมก็เป็นผู้การร้านเสือสนุกไอ้เหี้ยกูนึกว่าแก๊สโซลีนพี่ขอหน่อยครับโทษนะฮะในนี้ผู้การร้านเสือพี่เบียร์เขาทำที่นี่อยู่ใครอยากเจอพี่เบียร์เนี่ยต้องมากี่โมง2 ทุ่ม
สามทุ่มพี่เบียร์กลับแล้วได้เด็กลุกขึ้นกลับแล้วกลับทางลุกขึ้นกลับแล้วพี่เบียร์นี่เขาทำร้านตัดผมเออนี่มึงเอามึงพูดเป็นเรื่องเป็นราวร้านตัดผมเข้าชื่อร้านอะไรนะกระบาลพิลมกระบาลพิลมโลเคชั่นกระบาลพิลมนี่อยู่ไหนเยื้องเยื้องธนาคารกสิกรช่องธนาคารกสิกรช่องเขานะบรรยากาศร้านเนี่ยเหมือนร้านหมอฟันไหนสักขาวโล่งโล่งเออโล่งโล่งสไตล์มินิมันนี่ไม่ใช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 ่มินิมันนี่กระบาลพิลมนี่เปิดกี่โมงเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงปิดเที่ยงครึ่งก็ปิดเอาดีดีเอาดีดีกระบาลพิลมสองทุ่มปิดสองทุ่มมีช่างคนเดียวคนเดียวร้านนี้เนี่ยสตาร์ทอยู่ที่150 250ถ้าเข้าเกณฑ์1ไปเนี่ยแหละครับครับสตาร์ทที่250คือมีโกนหนวดมีอะไรให้โกนหนวดคิดเพิ่มไหมคิดเพิ่มครับคิดเพิ่มคิดเพิ่มหมดเลยครับก็ใช้เป็นพรีเมียมเชฟพรีเมียมเชฟเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ลิงก์ทาง Facebook พี่เบียร์ทางกระบาลพี่ลมแล้วก็ร้านกระบาลพี่ลมแล้วก็พิมพ์สอนด้วยฝากด้วยครับใครที่แบบว่าอยากตัดผมอยากมีทรงผมที่แบบว่าแนวแนวอ่ะแนวแนวอ่ะไม่เหมือนทรงผมแบบไม่เหมือนทรงผมอ่ะเดี๋ยวกูทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็ไปคุยกันเองวงนี้เล่นกี่โมงวงแรกขึ้นทุ่มครึ่งวงที่สองสามเล่นให้เจ้าทุ่งฟังอ่ะทุ่มครึ่งนี่มีลูกค้าแล้วมีลูกค้าร้านข้างข้างร้านข้างลูกค้าเต็มแล้วต้องเล่นให้เขาฟังสักหน่อยวงแรกทุ่มครึ่งวงที่สองสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งมีสี่ทุ่มครึ่งวันธรรมดาถึงวันธรรมดามีสองวงวันธรรมดามีสองวงเล่นแนวไหนวันธรรมดาเป็นอะคูสติกเดี๋ยวโฟกันฟิลเล่นเขาเล่นกี่โมงเล่น5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งในวันที่5ทุ่มเที่ยงคืนครึ่งแนะนำเลยวงนี้ร้องดีสาวเยอะไหมเยอะมีสาวกี่คนละไม่เคย ไม่เคย เอาจริงรู้นี้จบนี้ไม่เคย ไม่เคย เอาที่จับได้อะ ไม่เคย ไม่เคยจับได้ยังไม่เคย สบายแล้วกูอะไรครับเนี่ยเอาเมนูเด็ดที่นี่ก่อนเมนูเด็ดเมนูเด็ดอะไรที่เนี่ยต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่งเลยยำเสือซ่อนเล็บยำเสือซ่อนเล็บหมูข้าวปากเสือหมูข้าวปากเสืออันนี้คือสองเมนูแล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราเครื่องดื่มเบียร์อะไรนะเป็นเบียร์วุ้นเบียร์วุ้นบริการแก้วแช่สามารถเปลี่ยนแก้วได้มีเบียร์อะไรอีกมีเครื่องสิงมีหมดเลยไม้ลิโอสิงก็มีเป็นเบียร์สดมีโลก่อนสองทุ่มครึ่ง199บาทขวดร้อยเจ็ดเก้าสิบเก้าเก็บได้ครับสั่งจะต้องได้เก็บได้เหล้ามีเหล้าวันนี้ยังไม่มีเหล้าไม่มีโปรใครแดกเหล้าก็มีค่าเปิดไหมไม่มีไม่มีค่าเปิดใครที่แบบว่าไปเจอข้างนอกแล้วถ้าผมเป็นเบียร์ถ้าเบียร์เป็นผมนี่ขอร้องเลยอย่าเอาปมด้อยผมไปเทียบกับเบียร์ล่าสุดนะมันพาเด็กไปเดินเซนทันนะแล้วมันมาบอกว่าเป็นผมไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยนี่นะฮะหลอกดูนมลูกค้ากูเหี้ยเหี้ยแต่กับกูอีกพี่เบียร์นี่ประจำทุกวันนะทุกวันทุกวันไม่หยุดเลยไม่หยุดร้อนตังค์มากหยุดไม่ได้เลยก็โอเคนะถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่แบบสั้นๆร้านเสร็จสนุกก็ยังไงใครสนใจก็ลองแวะมาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นี้นะเรามาเจอแบบว่าเขาเรียกว่าตำนานอาจารย์ MC นะMC เฮ้ยบางทีเด็กๆรุ่นหลังไม่รู้จักนะอาจารย์ MC นะอาจารย์ MC นี่คืออะไรเป็นอาจารย์ MC เราพูดจริงๆเราเป็นแฟมิลี่ดีกว่าแฟมิลี่เป็นแฟมิลี่ของเพื่อนเขาทำอะไรกันเป็นเลี้ยงปลาไม่เจอไม่ใช่เราเอามาแบบเราเป็นกลุ่มแก๊งดีกว่าเป็นกลุ่มแก๊งกินเหล้าด้วยกันเอาสนุกสักทีสนุกสนุกว่าเป็นอะไรไม่ไงว่ากินเหล้าไอ้หัวส
รุปว่า AMC เนี่ยคืออะไร AMC ก็คือเป็นไม่ได้เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มกันเนี่ยเป็นกลุ่มเฮียจะทำอะไรอันเนี้ยก็มีทำเพลงบ้างมีทำเพลงใช่บ้างกินเหล้าส่วนมากจะหนักไปทางกินเหล้ามากกว่าถ้าเกิดเราอยากฟังเพลงอ่ะ AMC เนี่ยเราไปฟังที่ไหนได้ใน YouTube ได้เลยครับไม่นี่คุยมานานแนะนำตัวเองหน่อยได้แนะนำชื่อเลยชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งถ้าในวงการเขาจะเรียกว่าบิ๊กวันBig One AKA Big One Big One เนี่ยมาที่นี่บ่อยขอเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาที่นี่ล่ะบรรยากาศดีแล้วบรรยากาศชิลนั่งแล้วแบบชิลสบายใจน้องๆเด็กเสิร์ฟเขาก็บริการดีใช่บริการดีใช่มันก่อนไอ้เบียร์เรียกไปถึงไหนเลยบ้าแต่ดีเนื้อใครแบบว่าอยากนั่งชิลอยากนั่งชิลก็ต้องที่นี่ครับอาหารก็อร่อยอร่อยก็เดี๋ยวไปดูกันนู่นนี่ได้ครับคลิปนี้ได้หลายอย่างได้ทั้งสนุกใช่ไหมไอเอ็มซีร้านตัดผมกระบาลพิลมกระบาลพิลมถ้าผ่านก็แวะแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครอยากจะตัดผมทรงต้องวินเทจครับนั่นคืออาจารย์เขาอาจารย์นะแล้วฝากด้วยกระบาลพิลมอย่าลืมไอ้แต่ว่าร้านเสือต้องมาร้านเสือต้องมาใช่บรรยากาศดีอร่อยว่างๆแล้วมาเจอบิ๊กวันหรือไม่เจอทักพี่ได้ทักพี่บิ๊กวันก็ได้ถ้าไม่เจอตรงนี้ก็ไปเจอที่โตยูอย่าทักอย่าทักครับมันเป็นมารยาทถ้าเจอที่ซอยโตยูอย่าทักกันเราจะไม่ทักเราจะไม่ทักเรื่องเด็กอย่าทักจอดรถหน้าร้านเราจะไม่มีการบีบแตรไล่เราต้องให้เวลาของกันและกันก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราจบไปเท่านี้นะร้านเสือสนุกนะครับถ้าเกิดบอกว่าผมขอรีวิวจากทุกวันดีกว่าสมมติว่าให้คะแนนหน่อยขอให้คะแนนหน่อยบรรยากาศเนี่ยทุกวันให้เท่าไหร่เอาไม่อวยกันนะเอาแบบไม่อวยเอาแบบความรู้สึกเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่บรรยากาศนี้ผมให้8ให้8ครึ่ง8ครึ่ง8.5อาหารอาหารนี้ผมให้9เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างจะติดกับฝีมือเชฟที่นี่นะบริการบริการนี้ผมให้เต็ม10เลยเพราะว่าทุกคนเด็กทุกคนเราเทรนมาอย่างดีสอนมุกเราคือหน้างานบริการนี้คือเราสอนน้องอย่างดีว่าเราต้องเทคแคร์ลูกค้าให้ลูกค้าได้รับความเขาเรียกว่าสะดวกสบายให้มากที่สุดไม่เร่งห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำเมื่อกี้ไปมาแล้วห้องน้ำห้องน้ำถือว่าเขารีโนเวทใหม่แล้วใช่ๆห้องน้ำตอนนี้รีโนเวทใหม่แล้วก็เพราะว่าเฮียนั่นมาขี้ทีเดียวท่วมห้องน้ำดีห้องน้ำดีผมให้ผมให้เก้าเอาโดยรวมเลยรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งก้อนเนี่ยคุณให้คะแนนร้านเนี่ยเท่าไหร่ให้เก้าโอเคสำหรับในคลาสของร้านชิวนะเราอย่าเอาไปรวมกับผักนะใช่อันนี้ไม่ได้นะในคลาสของร้านชิวก็อีดอกให้ 8.5 ไปอีดอกติดเรื่องห้องน้ำอย่างเดียวน้อยไปหน่อยก็โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์นะกด subscribe ไว้ช่องเราด้วยนะจัดแบบว่ากูขออาทิตย์หน้ากูไม่เห็นยอดซับ77ตัวได้ป่าววะกูอยากให้เห็นยอด78ละกันคือยอดไลค์ใน Facebook เนี่ยมันเยอะแล้วแต่ว่าในช่องยูทูบแบบกดติดตามให้หน่อยเห็นใจเราหน่อยถือว่าเป็นการให้กำลังใจที่เราจะได้ทำช่องเกี่ยวกับร้านเหล้าเกี่ยวกับการเมาต่อไปอาจจะไปมีคาเฟ่อะไรเงี้ยเราก็มีแหละยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเสียงสนุกนะฮะฝากอีดอกผมไม่เมาแล้วก็ประมาณที่ลมติ๊งลิงก์ไว้ให้นะเขาจะเอ็มซีเอ็มซีโอเคสวัสดีครับ